มีหนุ่มโสด17คนน่ะเดินปิดกันมันเลยโหต้องปิดไปถึง15คนด้วยกันใช่ครับเหลือ2คนค่อยมาเคลียร์กันเชิญจะแนะนำให้คุณรู้จักกับหนุ่มโสด2คนที่อยู่ตรงนี้นะครับเริ่มจากนนเป็นพนักงานประสานงานประกันกลุ่มส่วนนูบนะครับขายเสื้อผ้าออนไลน์เราอยู่กับคนที่ไม่เหมือนกันเลยรูปร่างหน้าตาอาชีพการงานบุคลิกท่าทางยากนะครับสาวโสดแต่ผมว่าคำถามที่คุณเตรียมมากับคำตอบที่เขาให้คุณนี่แหละฮะเป็นเครื่องมือตัดสินใจว่าใครที่คุณอยากจะเดทด้วยขอคำถามครับค่ะก็ขอถามคุณนนท์กับคุณนุ๊กนะคะว่าถ้าวิวให้เลือกเกมมา1เกมที่จะมาเล่นกับวิวนะคะยกเว้นฟรีไฟนะแล้วก็เกมอะไรก็ได้จะเลือกเกมอะไรมาเล่นกับวิวเลือกเกมอะไรมาเล่นกับเธอดีพร้อมเหตุผลยกเว้นฟรีไฟนนท์จะได้ตอบก่อนครับเอเปกครับผมจะเลือกเล่นเอเปกเพราะว่าเห็นจากที่คุณวิวเล่นเกมแล้วก็เหมือนกันน่าจะชอบเกมแนวนี้ชูตเตอร์อะไรพวกนี้ก็เลยเลือกเกมนี้เพราะว่าผมมาเคยเล่นแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะสนุกจบไวไม่น่าเบื่อครับเกมมันมีความหลากหลายนูบเล่นเกมอะไรดีครับเลือกมา1เกมอยากจะชวนเล่นฟีฟ่าครับฟีฟ่าที่เตะบอลอะไรเงี้ยใช่ทำไมก็ส่วนมากแบบผู้ชายชอบเล่นเตะบอลใช่ไหมครับนี่ชอบแบบเกมแบบที่ยิงๆกันอยากให้ลองสลับกันแบบมาจอยกันว่าชอบแบบนี้นี่ชอบแบบนี้ก็แบบมาแลกกันอะไรเงี้ยอ๋ออยากจะแบบว่าคุณเลิกยิงใครแล้วไปเตะบอลดูบ้างโอเคเอาละผมว่าคุณได้คำตอบค่ะเดินไปปิดไฟคนที่ไม่ใช่แล้วรออยู่ตรงนั้นเพราะคนที่ใช่จะไปรับคุณถึงที่เลยครับเชิญครับไม่เป็นบอลนะไม่แต่นี่แค่เล่นบอลแข่งไม่ได้ดูเลย
เยี่ยมเลยนานๆทีผมจะได้เห็นการจับมือดีๆแบบนี้นิ้วประสานเลยนะเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยโอเคมาเชิญท่านประธานในพิธานนะท่านประธานในพิธีโอเคนะฮะมาเลิฟครูนะฮะพี่ผัดไทยพี่ปุ้ยบนเวทีครับพี่ผัดไทยพี่ปุ้ยครับอวยพรครูเด่นนะครับก็ไม่ว่าจะไปเดทแล้วในอนาคตรักกันจริงหรือเป็นแค่เพื่อนกันขอให้เก็บความรู้สึกแบบนี้ไว้เพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดของความเป็นมนุษย์ก็คือความสัมพันธ์ที่ดีค่ะว้าวแต่งกับฉันไหมอ่ะแต่งอยู่ก็ยอดตัวแล้วจะกูหยิบข่าวขอแล้วเนี่ยฮะเล่นอะไรเราไม่ดูแข้งดูขาเลยอยู่ๆเมื่อกี้ลงไปดังแก๊บๆว้าวอย่างนี้ทุกทีเลยพี่ปุ้ยแหมพาเพื่อนมานี่ไม่บอกเพื่อนก่อนเลยเขาเป็นประเภทแบบความจำสั้นแต่รักเขายาวค่ะคนนี้ครับน่ารักดีพี่ปุ้ยจะบอกว่าจริงๆแล้วที่พี่ผัดพูดเนี่ยก็ครบถ้วนแล้วนะคะก็คือจริงๆแล้วสองคนเนี่ยถ้าให้พี่ปุ้ยดูก็คือเขาน่าจะไปด้วยกันได้เข้าด้วยกันได้เพราะฉะนั้นเปิดใจนิดนึงอย่าเพิ่งแบบว่าอุ๊ยไอ้นู่นก็ไม่ได้ไอ้นี่ก็ไม่ได้เหมือนที่น้องบอกอ่ะแล้วก็ค่อยๆดูกันไปหวังว่าคงจะเข้ากันได้หวังว่าจะเข้ากันได้ก็คงจะต้องเข้ากันดูลองดูนิสัยใจคอนิสัยใจคอมันยังไงแล้วได้ไปเด็กกันแล้วมาตามลุ้นตามจิ้นฟินกันต่อกับมิชชั่นลับที่จะทำให้หนุ่มโสดและสาวโสดของเราได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นว่าแต่มิชชั่นจะเป็นอะไรนั้นไปชมกันเลยทำยังไงก็ได้ให้คู่เดทของคุณป้อนขนมคุณ3คำเฮ้ยไม่ยากนะหนูจะอ้อนให้สุดนะตื่นเต้นเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับทำอะไรนะคะทำประสานงานถามถึงงานใช่ไหมใช่ใช่งานประสานงานธุรกิจประกันกลุ่มเฮ้ยอยากกินอ่ะกินได้นะจริงเหรอกินได้เลยเขาวางไว้ให้เรากินได้พี่แกได้แต่พี่ไม่แกถ้าเขาว่าพี่ก็เป็นคนโอเคเดี๋ยวรับให้เออเราแกชอบกินขนมมากเลยใช่เหรอใช่ต้องป้อนไหมใช่โอเคมันยังไม่มีรถไม่เป็นไรป้อนได้หิวไหมอันนี้หนูยังไม่กินข้าวเลยขออีกหนูชอบกินจุกจิกถูกรู้ได้ไงก็ถ้าหนูบอกว่าชอบกินขนมแสดงว่าหนูต้องเป็นคนกินจุกจิกอืมใช่แต่ว่าเนี่ยหนูลดน้ำหนักแต่ก็ไม่เป็นหิวข้าวไวไฟกันจริงๆเลยนะจ๊ะรถมาไม่นานก็หยิบขนมป้อนกันไปเลยแบบนี้สาววิวก็มิชชั่นคอมพลีทภารกิจสำเร็จที่เรียบร้อยแต่ความน่ารักของทั้งคู่ยังไม่จบเราไปชมกันต่อเลยดีกว่าอันนี้กินฮะไม่รังเกียจหรอไม่ครับรู้ว่าไม่ค่อยชอบกินเพราะมันไม่มีช็อกโกแลตหรือเปล่าเฮ้ยจริงรู้ได้ไงเฮ้ยทำไมหนูไม่ชอบกินปลายมันเวลาปกติหนูกินเสร็จปุ๊บหนูก็จะเอาไปใส่ไว้ในถุงใส่ไว้ในถุงใส่ไว้ในกล่องทำงานตอนเช้าก็คือหลังจากแปดโมงนักเรียนเข้าเรียนเนี่ยคือเธอก็ว่างยันเย็นค่ะใช่แล้วทำทุกวันไหมจริงๆอ่ะหนูไม่ต้องทำทุกวันก็ได้นะหนูเก็บแบบว่าอัดแปลว่าวันนี้สองรอบอย่างเงี้ยพรุ่งนี้หยุดหรือว่าถ้าจริงๆอ่ะคือเดือนหนึ่งหนูแค่ต้องทำชั่วโมงให้ครบอย่างเงี้ยก็เราก็อัดเพราะนี่สตรีมกับบริษัทด้วยใช่ไหมไม่ได้สตรีมเองถูกไหมใช่คือหนูมีสัญญาจ้างงานทำไมถึงเลือกเราเอ๋อหนูไม่ดูบอลหนูก็ไม่ถ้าคนนั้นตอบเกมที่ดีกว่าก็อาจจะเลือกเขาก็อาจจะใช่แต่ว่าหนูชอบคนสูงไงหนูชอบคนสูงแต่ไม่ชอบคนมีกล้ามดีนะนี่ไม่เล่นกล้ามไม่มีกล้ามแต่มีซิกแพคไม่ติดใช่ไหมไม่ติดที่มีเหรอฮะที่มีเหรอก็มีนิดนึงแต่มันไม่ได้แบบไม่ได้เป็นคนเข้าฟิตเนสแต่เป็นคนวิ่งเล่นบาสอ๋ออุ๊ยนักกีฬาให้หนูป้อนคืนส่ง
คู่เดทกันเรียบร้อยนะมีเวลาก็ได้มาคุยกับพี่สาวของผมหน่อยพี่ผัดไทยนี่จำได้ว่าช่วงสัก10ปีเนี่ยนะหนีไม่ออกผมมาเป็นพิธีกรหลายรายการไปนี่ก็เจอนี่ก็เจอนี่ก็เจอเหมือนไม่มีคนจะจ้างเลยไงพี่ผัดไทย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 จนหลังๆผมไม่ค่อยได้ทำทีวีละเทคเมียร์ไทยแลนด์นี่ก็เป็นรายการทีวีรายการเดียวที่ยังทำอยู่ก็แบบเออมาเจอนี่ก็นานแล้วเนาะนี่จริงรับปากมารายการนี้เพราะว่าจะอยากมาเจอน้องเน็กนะดูดิในวงการบันเทิงจะมีสักกี่คนเรียกว่าน้องเน็กพูดอย่างนี้เน็กจะดับไฟที่นะนี่ลูกสาวเขาตอนนี้ก็20กลางๆกำลังวัยรุ่นเลย26เป็นคุณแม่ที่มีลูกยังวัยรุ่นอยู่ยากง่ายยังไงพี่ผัดไทยถ้าตอนวัยรุ่นกว่านี้ก็ยากเพราะว่าต้องคอยห้ามแต่ตอนนี้ไม่ค่อยยากแล้วเพราะมันห้ามเราอันนี้พี่เป็นแม่มีปัญหาที่รังแต่จะหนีออกจากบ้านอย่างเดียวทำไมนางชอบบังคับไงแม่ต้องกินอย่างนี้นอนอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยนะเป็นห่วงสุขภาพแล้วพอมาเจอหนุ่มๆในวันนี้มันก็เป็นรุ่นๆคราวเดียวกับลูกเราเนาะเห็นแล้วรู้สึกยังไงบ้างอุ้ยสเปคแม่มากไม่ใช่เขาพูดในลูกจริงๆแล้วตอนลูกยังเป็นวัยรุ่นหลัก10กว่าเราก็เป็นห่วงลูกเราแต่วันนี้เห็นลูกพี่ผัดไทยบอกว่าเออขอแค่แม่ไม่เสพยาก็ดีใจแล้วกลับข้างกันแม่นานๆเจอกันทีครับพี่ผัดไทยขอบคุณมากๆเลยครับส่งพี่ผัดไทยโอเคมาถึงเวลาของเลิฟกูรูเจ้าประจำของเรานี่พูดก็พูดไม่ได้หวังอะไรเลยนะจังหวะที่พี่ปุ้ยเนี่ยยืนข้างสาวโสดไม่แพ้นะเชื่อไหมลึกๆเขารู้ตัวนะเขาก็เอาอีกพอคนเรามั่นใจเนี่ยทุกอย่างมันออกมาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเอาจริงๆพี่ปุ้ยถามได้ป่ะอายุมันเป็นเรื่องน่าเกลียดมั้ยมาถามอายุไม่น่าเกลียดไม่น่าเกลียดปีนี้52แล้วอ่ะเนี่ยตกใจเลยนะขึ้นเลข5แล้วยังเป่งขนาดนี้ได้ยังไงมันน่าจะมีปัญหามาตั้งแต่ประมาณ40กว่าๆหน้าเนี่ยเห็นชัดมากเพราะมันยับ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 ทั้งหน้ามันมีร่องแก้มตรงนี้มันมีร่องน้ำหมากตรงนี้แล้วมันก็มีจุดที่มันเห็นเยอะๆตรงโหนกแก้มพวกเนี่ยเวลามันไปขึ้นหน้าใครแก่หมดนะสินค้าที่เราเห็นมาบนหน้าจอทีวีมันเยอะมากจริงๆไม่รู้จะเลือกจากอะไรเลยแต่ว่าโดยส่วนตัวของพี่ปุ้ยเนี่ยพี่ปุ้ยเลือกจากคนกลุ่มนี้ที่เขาบอกหลังไมค์มาบอกเฮ้ยพี่อ่ะใช้จริงหนูอ่ะใช้จริงไม่ได้มาพูดเพราะว่าเขาจ้างโฆษณาเขาก็แนะนำให้รู้จักกับเซรั่มตัวนี้ค่ะคุณผู้ชมไพราจีน่าช่วงแรกที่ใช้เนี่ยต้องยอมรับเขาเลยค่ะเรื่องความชุ่มชื้นเนี่ยของเขาแน่จริงๆใช้ไปสักระยะเนี่ยมันไม่ท้อคุณผู้ชมเคยใช้อะไรแล้วมันไม่เปลี่ยนแปลงไหมคะแต่สำหรับเซรั่มไพราจีน่าเนี่ยมันแลดูดีขึ้นจริงๆไม่ว่าจะเป็นริ้วรอยรอบดวงตาจีบรอบปากหรือว่าบริเวณโหนกแก้มนะคะมันแลดูบางเบาแล้วก็จางลงไปเยอะเลยค่ะผิวหน้าในวัย52ตอนนี้นะก็ต้องบอกคุณผู้ชมว่าเป็นคุณผู้ชมเอาไหมคะแต่สำหรับพี่ปุ้ยเอาแล้วได้แค่นี้เอาแล้วค่ะทีนี้จะบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ค่ะเมื่อวานมัน9เดือน9ใครกดโปร9เดือน9ไม่ทันไม่ต้องเสียใจค่ะวันนี้จัดโปรเด็ดส่งท้ายวันที่9เดือน9มาให้เลยแล้วก็แอบบอกคุณผู้ชมด้วยว่าโปรดีกว่าด้วยค่ะแล้ววันแบบนี้1ปีมันจะมีแค่สักวันเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะเงินมีตอนไหนค่อยมาจ่ายตอนนั้นแต่ต้องกดโทรจองให้ทันค่ะคุณผู้ชมค่ะที่หมายเลข1577 1577หรือว่า LINE @thailagina วันนี้จะให้คุณผู้ชม1แถม1นะนะคะแล้วก็ให้เซรั่มพกพาไปอีก3กระปุกยังไม่พอค่ะวันนี้คุณผู้ชมจะได้ฟรีโลชั่นน้ำหอมหลอดใหญ่ๆแบบนี้ไปอีก1หลอดนะคะ6ชิ้น10,090บาทค่ะแต่ว่าจ่ายเพียงแค่ 2,990 บาทเท่านั้นแล้วคุณผู้ชมก็ใช้ไปยาวๆเลย 3-4 เดือนหารมาให้แล้วตกวันละแค่35บาทเท่านั้นเองเวลาไปไหนคนชอบถามพี่ใช้จริงป่ะพี่ใช้จริงป่ะถามไปยันลูกยันผัวน่ะว่าใช้จริงหรือเปล่าอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าใช้จริงใช้มาปีนี้ปีที่5แล้วค่ะพี่ปุ้ยฮะมีปัญหานิดหน่อยฮะคือ200สายเนี่ยมันไม่พอแล้วฮะคือเพราะว่าคนดูรายการเยอะมันเยอะจริงๆอยากจะบอกว่ามาทีไรเนี่ยหมดเพราะว่ายิ่งแจกเยอะยิ่งหมดไหนๆ1ปีมันจะมีแค่ครั้งเดียวค่ะวันนี้ก็เลยขอเพิ่มให้รายการนี้ไปอีก300สายเลยล่ะ300สายไปเลยนะคะแต่คุณผู้ชมต้องรีบกดมาที่1577นะคะ1577หรือว่า LINE @thailagina 6ชิ้นหนักๆแบบนี้ 2,990 บาทแล้วก็ใช้ไปยาวๆเลย3เดือนหารมาให้แล้วตกวันละแค่30กว่าบาทค่ะคนกลุ่มนั้นที่แนะนำให้ใช้มีใครบ้างมีอาหมูพี่คิมพี่ปานเชฟป้อมพี่โน่แล้วก็พี่แซมเพราะฉะนั้นวันนี้เปิดใจเถอะค่ะเงินยังไม่ต้องจ่ายสักบาทขอแค่กดโทรมาจองไว้ก่อนเพราะว่าเขาคงไม่แจกแบบนี้แบบขาดทุนแบบนี้อีกแล้วรีบกดที่1577หรือสะดวกLINE@ ก็ l
LINE @trilagina นะคะ1แถม1นะแถมพกพา3นะโลชั่นน้ำหอมหลอดใหญ่นะ6ชิ้น 2,990 บาทส่งฟรีรูดบัตรได้ค่ะโทรไปจองไว้ก่อนก็ได้ของถึงมือค่อยจ่ายก็ได้แต่ต้องรีบกดมาเอาสิทธิ์ของคุณที่1577ให้ทันค่ะแม่มาแต่ละทีนะฮะนอกจากมีเรื่องราวดีๆมาฝากหนุ่มโสดสาวโสดนะของดีโปรเด็ดพี่ปุ้ยเนี่ยติดไม้ติดมือมาตลอดเลยพี่เราจะรบกวนพี่อยู่เรื่อยๆเลยนะแล้วก็ว่าไงคะโอเคก็ทำตัวดีๆนะอีกหน่อยก็หลวงก็คงจะเมตตาได้พ้นโทษลักษณะมันไม่ยี่ใครไม่รู้เยี่ยมใครนึกว่าทำตัวดีๆนะเพราะอีกหน่อยก็จะได้ได้เบี้ยคนชราแล้วโอเคพี่ปุ้ยพี่มนวันเราสองคนเชื่อครับว่าคุณผู้ชมดูอยู่ที่บ้านก็ฟินจิกหมอนแล้วก็ดีใจกับคู่เดทที่เข้ามาเจอกันบนเวทีรู้สึกว่าวันนี้ดูเหมาะกันยังไงก็ไม่รู้ใช่แต่จะดีแค่ไหนถ้าเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นกับคุณผู้ชมเองล่ะครับอยากมีแฟนสแกน QR โค้ดมุมจอเลยและไม่แน่เรื่องอัศจรรย์อาจจะเกิดกับคุณผู้ชมเองนั่นแหละครับค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณเครื่องสำอาง MTI ค่ะเรียกความสนุกกลับมาดูย้อนหลังได้เสมอที่ youtube.com/tvthunderofficial และแน่นอนครับเราสองคนจะกลับมาทันทีสัปดาห์หน้าเวลาเดิมในความสนุกหนึ่งเดียวในโลกแบบนี้ Take Me Out Thailand Take Me Out สัปดาห์หน้าพบกับสาวโสดสุดแซ่บน้ำตาลสุทธิปีนินทานีเราเป็นคนแพ้ซิกแพคมากมันชอบแบบมันคือกำลังใจในการใช้ชีวิตพี่อาร์ตยังไงคุณดูนะฮะโอ้โหเขาจะไม่เอาก็ตรงนี้แหละนะและการได้เป็นแคนดิเดตของเขาคนนี้1ใน4จตุรเทพนี่คือครั้งแรกขอดูเพจ Facebook ได้ไหมคะว่ากดไลค์เพจอะไรไว้บ้างมันบ่งบอกความเป็นตัวตน 100% เลยอ่ะบริการหาคู่เอาละเมืองเฮ้ยถามได้ไหมคะว่าทำไมถึงกดติดตามไอ้เพจหาคู่อันนั้นก็ผมเป็นคนโสดนะครับ